การวิ่งออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่หากการวิ่งมาราธอนวิ่งเพื่อการแข่งขันที่ขาดการเตรียมตัวแล้วแล้วก็หรือแม้กระทั่งการวิ่งออกกำลังกายจนหักโหมมากจนเกินไปนะคะไม่ว่าจะในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงอาจจะทำให้เกิดภาวะวูบหมดสติได้ค่ะจากการสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์หัวใจหยุดเต้นกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคผ่านช่องทางออนไลน์นะคะพบว่าใน1ปีที่ผ่านมาค่ะพบเหตุการณ์หมดสติหรือเสียชีวิตมากถึง17รายโดยใน16รายนั้นนะคะเป็นนักวิ่งนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะและมีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะคะ6รายและเสียชีวิตเป็นจำนวน1รายค่ะสำหรับนักกีฬานะคะหรือผู้ที่ออกกำลังกายที่รักและก็ชื่นชอบการวิ่งเราจะวิ่งออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยมีดังต่อไปนี้ค่ะก่อนการวิ่งค่ะควรเตรียมพร้อมฝึกฝนร่างกายให้เพียงพอกับระยะทางที่วิ่งไม่ควรวิ่งระยะทางไกลในช่วงเวลาที่ติดต่อกันมากจนเกินไปนะคะการตรวจเช็คสุขภาพและปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจำตัวค่ะรวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมและควรนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างเต็มที่ค่ะต่อมาค่ะขณะการวิ่งหรือการแข่งขันนะคะไม่ควรรับประทานยาที่มีฤทธิ์กดการเต้นของหัวใจในขณะวิ่งนะคะการดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างการวิ่งเพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและสิ่งนี้ที่สำคัญเลยนะคะก็คือควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองขณะวิ่งค่ะหากมีอาการแน่นหน้าอกนะคะรู้สึกหน้ามืดควรหยุดพักทันทีและขอความช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ใกล้ๆบริเวณหรือแจ้งหน่วยแพทย์ในงานวิ่งทันทีค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะเพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีค่ะ